สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนวันนี้พาชมนะคะต้นไม้ที่สามารถปลูกอยู่กับแดดได้นะคะอยู่กับแดดได้นะคะก็จะมีนะคะอันนี้เป็นสับปะรดนะคะสับปะรดสวยงามนะซึ่งสับปะรดทุกชนิดนะคะสามารถที่จะอยู่กับแดดได้100%นะคะ100%นะคะแล้วก็จะมีต้นหมากนะคะต้นหมากอันนี้ก็สามารถอยู่กับแดดได้100%นะคะนะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นเฟิร์นนะคะอันนี้เป็นเล็บคุดนะคะอันนี้เป็นต้นเล็บคุดแคะนะคะสามารถอยู่กับแดดได้100%นะคะอันนี้เฟิร์นนะคะเฟิร์นนะคะเฟิร์นบางชนิดนะคะก็อยู่กับแดดได้100%บางชนิดก็ลำไรนะคะอันนี้เป็นเฟิร์นใบมะขามนะคะเฟิร์นใบมะขามแล้วก็อันนี้นะคะเป็นเตยนะคะอันนี้เป็นเตยหอมนะคะเตยสีใบสีเขียวนะคะเตยใบสีเขียวนี่สามารถอยู่กับแดดได้100%นะคะถ้าใบสีเหลืองก็ต้องลำไรนะคะนะคะแล้วก็อันนี้เป็นเจ้าแม่กวนอิมเจ้าแม่กวนอิมนี่ก็สามารถอยู่กับแดดได้100%นะคะนะคะแล้วก็อันนี้เป็นต้นใบพลูนะคะอันนี้เป็นพลูนะเป็นพลูพลูนี่ถ้าต้นใหญ่แล้วนะคะสามารถอยู่กับแดดได้100%นะคะแต่ต้องให้เขาแข็งแรงก่อนนะคะไม่งั้นใบเขาจะไหม้นะคะนะคะแล้วก็เป็นกกนะคะอันนี้เป็นกกนะคะกกราชินีนะคะก็สามารถอยู่กับแดดได้100%นะคะนะคะนะคะอันนี้ก็เป็นแล้วก็จะมาต่อเนื่องนะคะต่อเนื่องอันนี้ก็จะเป็นส้มนะคะส้มจี๊ดนะคะส้มจี๊ดก็สามารถอยู่กับแดดได้100%นะคะอันนี้เป็นต้นน้องหนูนะคะเป็นต้นน้องหนูอันนี้ก็สามารถอยู่กับแดดได้นะคะอยู่กับแดดได้นะคะโอเคค่ะวันนี้ก็ขายให้ดูต้นไม้ที่สามารถอยู่กับแดดได้100%นะคะโอเคค่ะขอบคุณมากที่เข้ามารับชมนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะแล้วก็สวัสดีค่ะ